สวัสดีค่ะหายกันไปนานเลยนะคะไม่ได้ลงคลิปทำกับข้าวให้ดูกันเลยเพราะติดงานประจำหางานประจำที่ทำอยู่ยุ่งมากๆไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาลงคลิปสั้นๆค่ะวิธีการทำแกงส้มผักรวมปลาแซลมอนทอดนะคะยังไงก็ยังขอให้ฝากติดตามที่ช่องจีรัสไทยคิทเช่นด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วกดSubscribe ให้ด้วยนะคะแล้วมีเวลาจะมาลงคลิปเต็มๆให้ดูกันนะคะขอบคุณค่ะ